Editor Render Setting นะครับหรือเมนูนี้ก็ได้นะครับหรือกดปุ่มนั้นก็ได้ใครชอบวาดรูปก็วาดปุ่มไปแล้วก็ Windows Render Editor Render Setting เปิดขึ้นมานะครับอันดับแรกที่เจอคือ Maya Software นะครับ Render Use นะครับจะมี Maya Software ที่เขาใช้ก็คือ Maya Software กับ Mendeley นะครับ Maya Software ก็เหมาะสำหรับพวกเรานักศึกษาใช้งานไม่ยากนักนะครับ Mendeley ก็ทำให้งานสวยขึ้นนะครับแล้วแต่เลือกใช้Common นี่เหมือนกันหมดนะครับ Common นี่คือตั้งเป็นพื้นฐานของทั้ง2อัน Common นี่เป็นพื้นฐานทั้ง2อันอันดับแรกลงมานะครับ Image File Format ปกติเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับแต่ของโปรเจกต์เราให้เลือกเป็นทิปเพราะว่าเอาเข้าโปรแกรมพรีเมียร์ได้ Image Format นะครับเป็นทิปเฉยๆนะครับนะครับปกติก็ใช้ SGI บางที่ก็ใช้ SGI บางที่ก็ใช้ Maya IFFF บ้างนะครับนี่คือเราข้ามขั้นตอนนะครับปกติการทำงานเป็นโปรดักชันเนี่ยจะออกจาก Maya แล้วเข้าสู่โปรแกรม Composite โปรแกรม Composite ก็อย่างเช่นที่เรารู้จักก็คือ After Effects นะครับหรือเป็นที่เราไม่รู้จักก็อย่างเช่น ShapeFint, Frame, Illusion มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไอที่เรา Fusion อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือโปรแกรม Composite นะครับโปรแกรมต่อๆก็อย่างเช่น Avid อะไรพวกนั้นที่อยู่ใน Mac นะครับของ PC ก็ที่ใช้เยอะก็คือ Premiere นะครับปกติก็คือต้องผ่าน Maya ไป After ก่อนแล้วถึงเข้า Premiere อันนี้คือเราข้ามนะครับเราข้ามเพราะเราไม่ได้เรียน Composite ก็คือจาก Maya แล้วก็ข้ามไปนู่นเลยไป Premiere เลยจากนั้น Premiere มันรับแค่ไม่กี่ฟอร์แมตนะครับไม่เหมือนโปรแกรม Composite รับเยอะมากกับนี้ก็คือรับแค่